ันเพื่อจะได้พระผวนเรื่องการผันนะคะเพลงวรรณยุกต์อ่ะยืนขึ้นใครอยากจะรำวงตามเพลงนี้รำเลยอย่าลืมร้องด้วยนะภาษาไทยนะจ๊ะวิชาภาษาไทยต้องเป็นไงคะสนุกแหมบ่นกิตชัยหน่อยเดียวไม่สนุกเลยกิตชัยครับยังอยู่ไหมครับอยู่อ่ะอ่ะถ้าอยู่กิตชัยตอบครูมิ้งหน่อยคนอื่นคิดตามถามว่ารูปวรรณยุกต์มีกี่รูปครับกิตชัยรูปวรรณยุกต์มีกี่รูปกิตชัยลูกศิษย์คุณครูคุณครูนงนุชเทชื่อเด็กชายอะไรแล้วนะช่วยตอบด้วยฮะกฤตชัยบอกว่า4รูปคนอื่นว่าถูกไหมใครบอกว่าถูกยกมือโอ้นักเรียนปลายทางโรงเรียนน้องเต่าเพชรเจริญก็ยกมือเช่นกันติ้งต่อง4รูปเอามือลงค่ะต่อไปเด็กชายพงพัฒน์ถามต่อว่าเสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียงครับพงพัฒน์5เสียงถูกไหมคะลูกศิษย์ของคุณครูชิงชัยบุญเทียงก็บอกว่า5เสียงเช่นกันครับคุณครู5เสียงมีเสียงอะไรบ้างเด็กชายเด็กชายอะไรนะห้องนี้เด็กชายโกมานวิอะไรนั่นน่ะนามสกุลครูถามว่า5เสียงเสียงที่1คือเสียงอะไรคะเสียงอะไรลูกเสียงสามัญพวกเราบอกว่าเสียงสามัญใช่หรือไม่ใช่แล้วนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมก็บอกว่าสามัญเสียงที่ท้องคือเสียงอะไรคะเสียงเอกนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวัดวังหีบทุ่งสงลูกศิษย์คุณครูสุดใจก็บอกว่าเสียงเอกเสียงที่สามเสียงอะไรคะเสียงโทนะคะนักเรียนทั่วประเทศก็บอกว่าเสียงโทลูกศิษย์ครูเพลินพิษมณีเจ้าเมียมณีโชติโรงเรียนบ้านหนองจอกนะคะก็บอกว่าเสียงโทเสียงที่4คือเสียงอะไรคะเสียงกรีนะคะนักเรียนของคุณครูสุกัญญาโรงเรียนบ้านนาเวียงยโสธรก็บอกว่าเสียงตรีเสียงสุดท้ายเสียงที่5คือเสียงอะไรคะเสียงจัตวานะคะลูกศิษย์ของคุณครูจาลึกคุณครูสมหมายก็บอกว่าโรงเรียนวัดสวนส้มนะก็บอกว่าเสียงจัตวาเหมือนกันนะคะเก่งมากสรุปว่ามี5เสียงถามต่อว่าเสียงที่ไม่มีรูปคือเสียงอะไรคะเด็กชายเด็กชายอะไรนะหลังสุดคนนี้คนที่พูดเก่งๆชื่ออะไรนิติพัฒน์เหรอฮะเสียงที่ไม่มีรูปคือเสียงอะไรคะ
เสียงสามัญใช่ไหมพวกเราใช่ไหมคะใช่ลูกศิษย์คุณครูพิชานะคะพิชานก็บอกว่าใช่แล้วครับเสียงสามัญปรบมือให้คนเก่งทุกคนนะคะสรุปว่าเสียงสามัญ นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ตอนนี้นั่งตัวตรงฟังให้ดีเรากำลังจะขึ้นรถด่วนกันอีกแล้วเพราะว่าเรื่องราวนี้เรื่องราวที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องของเมื่อวานการผันอักษรอักษรอะไรคะเมื่อวานไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอักษรอะไรคะอักษรกลางวันนี้ก็เช่นกันนะคะเราจะผันอักษรกลางแต่เมื่อวานเป็นคำเป็นวันนี้เป็นคำโอ้แน่นอนเป็นก็ต้องตายใช่ไหมคะใครอยากตายยกมือขึ้นโอ้ไม่มีใครอยากเป็นคำตายยกมือขึ้นไม่เป็นครับคุณครูใครอยากเป็นคำเป็นยกมือขึ้นอ่ะเหรอใช่เก่งมากอ่ะมาดูกันค่ะทบทวนกันอ่านก่อนการผันพยุกต์คือ